โปรดทราบในการทดลองนี้ไม่ได้มีการการันตี 100% ว่าจะได้ผลทั้งหมดนี้ทดลองเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นและวิธีต่างๆที่ทดลองมาจากหลากหลายแหล่งที่มาเอโยสวัสดีครับกับฮกกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะก็จะมาทดสอบในส่วนของสูตรเปิดบอลดำกันอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศเนี่ยทำกันมาเยอะแล้วก็ได้กันมาแบบเยอะแยะมากมายนะครับเราเลยจะมาทดสอบให้ดูแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะฮะถ้าชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมหน่อยนะครับวิธีทำนะฮะก็ไปหาแผงบอลทองแดงมามันกำลังจะหมดแล้วนะฮะรีบๆไปหามานะครับพอกดเปิดใช่ไหมแล้วก็กดหยุดเลยนะครับผมหรือพูดง่ายก็คือกดทันทีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับมันมีเงื่อนไขนิดนึงนะฮะถ้าจะให้มันดีขึ้นนะฮะก็ให้ออกเกมก่อนปิดแอปแล้วก็เข้าใหม่นะครับก่อนที่จะเปิดทุกครั้งและไม่ควรเปิดติดต่อกันแบบเยอะๆๆๆๆเลยนะอาจจะแบบชั่วโมงนึงเปิดไปสัก 3-4 ลูกชั่วโมงนึงเปิดสัก 3-4 ลูกอะไรแบบนี้จะดีกว่านะครับผมโอเคผมจะลองทดสอบไปดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าจะมีการเปิดหลายๆครั้งอยู่นะดูซิว่ากี่ครั้งไปดูกันเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆเลยนะครับผมอาจจะได้ไม่เยอะเท่าคนอื่นนะแต่ว่าผมเคยเห็นบางคนได้เป็น10เลย10 11อะไรอย่างงี้หรือว่าได้แบบ 3-4 คนอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็อยากให้ไปทดลองดูเพราะว่าเป็นอีกอันนึงที่เราสามารถเล่นได้ตอนที่เราไม่ว่างแล้วก็หามาง่ายมากๆนะครับผมมันก็จะหมดแล้วฮะใครอยากได้แบบไปเปิดเล่นกันเยอะๆหรือว่าไม่ได้แบบอยากเล่นโหมดอื่นอะไรเงี้ยก็ใช้ตรงนี้แหละครับให้เป็นประโยชน์แล้วก็หามาเล่นกันดูนะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะฮะไปแล้วครับเปิดได้ใครอะไรยังไงอย่าลืมบอกกันบ้างนะครับสวัสดีครับ